โอเคครับวันนี้เราจะมาทำการบายเจ้าตัว mobula7 นะครับแล้วก็เซตกับรีโมท QX7 แล้วก็เซตเบต้าไฟท์นะครับผมโอเคมาดูกันเลยครับว่าทำยังไงนะบอกนี้ผมจะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะครับในเมนูของ Taranis QX7 โอเคมาเริ่มจากอันแรกครับเราจะเป็นเราตั้ง channel นะครับของตัวรีโมทเนี่ยเป็น TAER นะรีโมทตัวนี้เป็นโหมด2นะครับวิธีเข้าเมื่อกี้ทำยังไงกดครั้งครับ1ครั้งแล้วก็เลื่อนลงไปเมนูสุดท้ายนะครับโอเคถ้าเป็น TAER ก่อนเรียบร้อยออกมาสร้างเมนูสร้างโมเดลใหม่นะครับกดที่เบอร์2 Create Model Create Model ปุ๊บ Create Model เสร็จต่อไปครับตั้งชื่อตั้งชื่อว่า M ก็แล้วกันเนาะ M แล้วก็ต่อไปนะครับจะทำการบายเจ้าตัวนี้เจ้าตัวรีโมทนะครับกับ Mobula 7วิธีทำก็ผมเสียบสาย USB เข้ากับคอมนะครับแล้วก็สาย USB เสียบจิ้มเข้าไปในบอร์ดปุ๊บไฟกระพริบเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น FR Sky นะครับมี receive อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นที่ทำก็คือมันจะมีปุ่มนะครับ buy อยู่เห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับกดโอเคกดแล้วเห็นไหมไฟสีขาวจะค้างครับนะจริงๆแกะกระดองออกมาก็ได้แต่ผมขี้เกียจโอเคครับต่อไปเราก็จะทำการบายนะครับอย่าลืมเอาโมเดลไปอยู่ไกลๆรีโมทหน่อยนะครับประมาณ1ฟุตแต่ว่าไม่เป็นไรลองดูก็ได้มันจะติดโอเคเราเข้าโหมดบายนะครับใช้โหมดของรีโมทนะครับคือ D16 นะแล้วก็บายครับโอเคเห็นไหมไฟกระพริบแล้วแสดงว่านี่คือบายติดนะครับต่อไปเราจะทำยังไงกันก็คือเราจะทำการตั้งปุ่มนะครับเข้าไปที่หน้า input ของ QX7 เลือกอันที่5อันนี้เราจะตั้งปุ่ม arm นะครับกดที่ switch ปุ๊บแล้วกดผมเลือกปุ่มนี้เป็นปุ่ม arm เรียบร้อยปุ่ม sf ต่อไปเลือกปุ่มสำหรับโหมดนะครับหมายถึงสวิตช์สำหรับโหมดก็ลงมาที่ source ผมเอาสวิตช์นี้เป็นโหมดนะครับปุ๊บปุ๊บหนึ่งที่เรียบร้อยครับตัว mobula นี่ต้องใช้3อันเนาะก็คือมีช่องที่ AUX 3ด้วยเพราะฉะนั้นผมตั้งอีกอันนึงเป็นอันนี้นะครับเพื่อสำหรับกับตัว SC เรียบร้อยต่อไปครับเราก็จะย้ายไปที่หน้าจากหน้า input เราก็จะย้ายไปที่หน้า mixer ลงมา channel 5ครับ channel 6ก็คือเอาไอ้ปุ่มเมื่อกี้ของ input มาใส่นั่นแหละครับ channel 7เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวลองมาเสียบ mobula 7เข้ากับ beta fly นะครับโอเคครับต่อไปเราจะมาทำการตั้งระดับเนาะเจ้าโมบูล่าอันนี้คือก็วิธีทำนะครับก็ต้องหาที่เรียบๆก่อนวางไว้ตรงๆแล้วก็กด calibrate นะครับมันก็จะวางไว้ตรงๆนะอันนี้ผมวางตรงแล้วกดปุ๊บมันก็จะลงมานะครับก็ทำให้มันตรงขึ้นเสร็จต่อไปเราก็จะเช็คว่า receiver เราติดไหมนะครับมาที่หน้า receive
อันนี้ผมโยกจะเห็นว่า channel mapping ตรงเนี้ยมันเท่ากับ TAER ที่เราตั้งไว้นะครับก็ switch arm ปุ๊บ mode โอเคทุกอันใช้ได้ต่อไปเราจะไปตั้งโหมดนะครับตั้งโหมดเนี่ยdefault ของ mobula ไม่ได้มาอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมมาตั้งแล้ว1ที switch AUX 1คือ arm นะครับ AUX 2คือโหมดนะเนี่ย AUX 2AUX 2อันนี้คือ Horizon นะครับในเมื่อขีดเหลืองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็จะสับสวิตช์เห็นไหมผมสับปุ๊บจาก Angle มันกลายเป็น Horizon นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ Echo นะครับก็คือไม่มีรักษาระดับต่อไปคือ Air Mode นะครับสำหรับบินกับหัวตอนอยู่สูงๆแล้วก็อันที่3 AUX 3เนี่ยคือโหมดตีลังกากลับมานะครับหมายความว่าถ้าคุณโดนคว่ำปุ๊บกดปุ๊บมันจะตีลังกากลับนะครับโอเคส่วนตรงอื่น PID นะครับ PID ของตัวนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยซึ่งเป็น PID ที่โอเคอยู่แล้วนะครับถ้าถามผมตอนนี้นะดีเลยทีเดียวละสำหรับมาจากโรงงานนะโอเคต่อก่อนที่เราจะไปต่อครับขอกลับไปที่หน้า Receive ปุ๊บนิดนึงเห็นว่า Receive ตรงนี้ครับเราจะมาปรับ Trim กันก่อนนะครับให้มันเป็น 1,500 นะครับตรงกันโอเคอัน3อันบนนะครับต้องเป็น 1,500 โอเคโร 1,500 pitch 1,500 yaw 1,500 throttle สุดที่ 1,000 นะครับต่ำสุดคือ 1,000 กดเซฟปึ๊บถ้าเราโยกคันโยกนะครับตัวโมเดลเนี่ยก็จะหมุนนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคถูกต้องโอเคแค่นี้เองครับต่อไปคือการเทสเกี่ยวกับอาร์มนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีอาร์มแฟลกเบอร์8อยู่เห็นไหมครับถ้าเกิดผมเอาโดรนเอียงเนี้ยมันก็จะมีอาร์มแฟลกตรงนี้เบอร์8แสดงว่าโดรนมันไม่ได้ระนาบครับถ้าเอาไว้ตรงๆอย่างนี้คือมันก็จะหายไปแล้วก็มีเบอร์17เบอร์17นี่คือปกตินะครับถ้าเสียบสายอยู่ก็คือต้องถอดสายออกแล้วก็จะอาร์มติดแค่นี้ก็พร้อมที่จะไปเล่นแล้วเรียบร้อยโอเคครับขอให้สนุกนะครับ